ทรงจำกับของเล่นมากมายในช่วงเวลาวัยเด็กซื้อมันเข้าไปเพื่อทำช่องว่างในจิตใจไม่มีแดกไม่เป็นไรแต่อย่ามาขวางเส้นทางที่เราจะมุ่งไปเพราะเราจะพาคิดสะพานเลยเราจะพาคุณไปกับฉันพาเดินไปกับของเล่นเราจะไม่หยุดเราจะไปให้สุดและไปหยุดที่หมดตู้พาคิดสะพานเลยพาคิดสะพานเลยอันนี้ผมยกให้ผมกับพี่อาร์ตยกให้เป็นเขาเรียกว่า buy box of the month of the month เอ้ย of the month ก็ได้อะ recommend of the week เออ of the week เฮ้ยแต่อันนี้มันดีจริงๆมันเป็นกล่องสุ่มที่เป็นมังกรอันนี้นะมันทำให้ผมคิดถึงสมัยผมเล่นไอ้นี่ไอ้ summoner ไอ้ชุด dragonology อ่ะโอ้โคตรเก่าเลยที่มันจะมีแบบพวกแบบ baby dragon ทุกภาคดินน้ำลมไฟแสงมืดอ่ะมันทำให้รู้สึกเหมือนพวกนั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นน้อนแบบเป็นน้อนในแต่ละตัวแต่บางตัวไม่น้อนนะแต่อยู่ในลักษณะน่ารักนะฮะทุกภาคเลยใช่ครับผมมากันให้รึบซึ่งในแต่ละกล่องเนี่ยเขาจะมีนอกจากจะมีตัวมังกรแล้วนะเขาจะมีไข่ด้วยนะฮะอย่างอันนี้เป็นไข่มังกรธาตุแสงก็เหมือนแต่ละลมน่าจะลมก็คือหมายความว่าแต่ละตัวเนี่ยคือเขามาไข่เขาเป็นทรงนี้เป็นธาตุเลยลมมันไข่ใสว่ะเอ้ยไม่ใช่พี่แล้วเหมือนมีลมอวนๆอยู่ข้างในอะโคตรสวยใช่ใช่ใช่หรือว่าไข่หยกเพราะอันนี้ก็ดูลมอะไอ้ต้นไม้เอาอย่างเงี้ยไล่ที่เราคุ้นก่อนไฟอันนั้นไฟแน่ๆไฟลมลมน้ำอันนี้น้ำเนี่ยอันนี้น้ำเหรอกระชาวาร์ดเลยหรือล่าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอันนั้นดินแล้วดินไฟดินคือนี่เหรอไฟนี่น่าจะดินอันนี้น่าจะดินไอ้ตัวบนเนี่ยดินดินไม้ถูกป่ะมาอันนี้อะไรแสงมืดเหรอแสงก็มืดอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยน้ำแข็งเหรอใช่น้ำแข็งโอเคนะครับผมก็คือแต่ละไอ้นี่เขามาซึ่งเขามีตัวไอ้นี่ป่าวะเขามีซีเครตป่าวะมีตัวหนึ่งไม่รู้อะไรไอ้ชี้อะเขามีซีเครตและซีเครตเขาคือใครวะเทพเจ้ามังกรเทพเจ้ามังกรเลยเพราะเขาเป็นไอ้นี่เลยเขาเป็นกวางฮะมันคือหยุนน่ะหยุนมันหยางอ๋อเหรอมันมีหยุนหยางเหรออันนี้หญิงหยุนหญิงหยุนก็คือหยุนหยางมันชื่อท่าถูกแล้วอันเนี้ยไฟอันนี้ไฟอะไรไม่รู้จู้เนี่ยไฟอะไรไม่รู้วิญญาณป่ะไม่รู้อ่ะอ่านคันจิภาษาจีนตัวนี้ไม่ออกไม่ใช่ลมแต่มันไม่ใช่ลมเหรอมันมีเทคคำว่าไฟแต่มันอาจจะเป็นแบบเหมือนเวลาอ่านคันจิไงเอาสองคำรวมกันเป็นตัวใหม่อะไรเงี้ยหรือจิตวิญญาณวะเนี่ยซีเคทคือตัวตรงกลางหยุนหลงหยุนหลงเนี่ยโอ้น่ารักดีนะฮะเอาจริงเอาไว้ว่าตอนแรกนั่งคุยกับพี่อาร์ตอุ้ย2ตัวนี้น่ารักอุ้ย3ตัว4ตัวงอก4ตัวน่ารักหมดเลย400ยกบล็อก3190 32ทอน10บาทครับผมเอาไปละถือว่าน่ารักเลยนะฮะถือว่าสุ่มดิผมให้คนหยิบเลยเนี่ยเลือกเลยผมอยากได้ตัววิญญาณมากแต่แม่งสวยวิญญาณสวยวิญญาณสวยโคตรผมอยากได้ตัวหน้ากล่องเลยน้ำแข็งแม่งเท่ดีว่ะอันนี้นะอันนี้คือของซาโตชิกระชิงมาในวันนี้เอาละทุกคนมันจะเป็นมังกรประจำธาตุกูเวลาเล่นเกมเย้เด้อเขามีมังกรประจำธาตุด้วยว่าอุ้ยแกะออกมาแล้วได้เลยใช่ป่ะไม่มีลุ้นเลยใช่ป่ะนี่เลยฮะออกมาฮะพี่ตึ๊ด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 ไอ้เหี้ยมังกรดินอ่ะโอ้โหมังกรดินว่ะโอ้หนักแน่นว่ะมังกรดินโอ้คุณหนักแน่นว่ะดูดีเทลกันใช่ครับผมมังกรดินนะฮะแล้วก็ดูข้างหลังนี่เหมือนหยวกกล้วยเลยจริงนี่มังกรดินแล้วท่านั่งนี่ท่านั่งกลัวแปลกๆไม่ๆแล้วไข่เขามันแปลกๆว่ะนี่ไงไม่แปลกนะก็อยู่นี่ไงไม่ใช่ไข่เขาตรงไว้ตรงนี้หรือเปล่าเว้ยไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะตกลงเขาหมกไว้ที่ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่า together with หลุนคำว่าหลุนเนี่ย L W O N G เนี่ยหลุงแปลว่ามังกรหลุงแปลว่ามังกรหลงแล้วถ้าเกิดงั้นอันนี้คือคุยหลงคืออ๋อนี่ไงคุยหลงนี่ไงคุยหลงอ๋อโอ้ใช่ก็เปิดได้แต่ถ้าเป็นภาษาไทยเปลี่ยน I เป็น Y กลายเป็นคุยมีเป็นมังกรที่มีคุยเริ่มเทิมเลยนี่คุยหลงเป็นเพื่อนพี่อาร์ตอันนี้หนักเช็คแล้ว
แล้วให้ลูกพี่แบบเช็คแล้วถ้าหนักนะผมบอกเลยตัวหน้ากล่องแข็งหน้ากล่องรักสิเฮ้ยน้ำแข็งจริงอะโอ้โหไม่ใช่เดี๋ยวขอโทษนะฮะท่านน้ำท่านน้ำขอโทษนะฮะขอโทษนะฮะไม่หนักไม่ได้โอ้โหเชี่ยมันหลอกไอ้เชี่ยเราโคตรหนักเลยไอ้ฮันแม่งหลอกอันนี้แม่งสับขาหลอกเชดน่ากลัวมากน่ากลัวมากก็ได้เป็นตัวท่านน้ำท่านน้ำนะครับท่านน้ำท่านน้ำท่านน้ำก็สวยเป็นงูโอเคอยู่นี่ตัวไหนมันก็สวยกระดินหมดอ่ะมึงจริงโถยานจริงๆอันนี้ท่านน้ำนะฮะครับผมน่ารักน่ารักแต่เอาจริงนะหลังดอกกันนะตัวแม่งเลวมากอันนี้จริงอันนี้พี่เหรียญเนี่ยคือมันควรจะเป็นไอ้นี่ไงมันควรจะเป็นตัวน้ำแข็งไงเออไอ้เชี่ยแล้วถ้าเกิดหนักแบบนี้กลายเป็นตัวนี้แล้วอันอื่นยังไงวะที่มึงถือมามันอะไรวะผมไม่นึกว่าล้าตรงครับจะพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้นะฮะก็คือที่ผ่านมาอาตรงเคยคอลแลบกับวาสะหรือว่าคาเมเลียนเนี่ยที่เซียวโตะเก็บครับนะครับซึ่งไอเดียตัวเนี้ยที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่เนี่ยคือวาสะ X อาตงช็อปช็อปถึงกับ X แล้วอ่ะโลโก้มาเต็มนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับขายที่ร้านอาตงช็อปสาขาใหม่ที่สยามสแควร์วันเท่านั้นครับผมร้านเขาจะอยู่ตรงผมบอกไม่ถูกอ่ะใครที่ไปสยามสแควร์วันมันจะเป็นทางลาดอ่ะเดินทางลาดเลยเดี๋ยวมองดูเดี๋ยวเจอร้านอาตงเองครับผมก็ส่วนจำนวนกับราคานะครับติดตามได้ที่หน้าเพจอาตงช็อปคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะผมพูดทุกคลิปเลยว่าเวลาซื้อกล่องสุ่มที่เราเห็นนะที่เห็นเราถ่ายก็คือเราก็มาถ่ายร้านตรงใช่ครับแล้วก็อินบ็อกซ์มาสั่งได้ว่าอยากได้ตัวไหนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพเยอะแอบอ้างเยอะแล้วก็มีคนโดนหลอกโดนโกงเนี่ยเยอะมากเราไม่อยากให้คุณเสียตังค์ไปโดยที่คุณแบบไม่ได้สิ่งที่คุณชอบด้วยซ้ำซึ่งอันนี้เนี่ยจำนวนไม่เยอะนะเป็นลิมิเต็ดนะครับผมอะไรเนี่ย impassivityimpassivity นะฮะ limited edition impassivity เนี่ยก็คือความเฉยเมยครับผมนิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวอันนี้หรือว่าอันนี้เขาจะทำซิงกับอันที่เขาเอ่ยออกมาก่อนหน้านี้ใช่เป็นแบบไดโจบุไดอ่ะเออนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะฮะว่าตัว limited ที่คุณสามารถวางขายวันที่1สิงหาคมนะ1สิงหาคมเฉพาะที่ร้านอาตงที่เปิดใหม่อาตง and friend ครับนะฮะที่สยามสแควร์วันครับข้างหน้ากล่องก็คือจะเป็นสายรัดแบบนี้นะครับครับเรียกว่าเฟี้ยวทีเดียวเธอละตื่นเต้นว่ะตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนวะเปิดมาตัวเท่านี้เออโอ้โหฟองน้ำช่ำเฮ้ยยังไม่ถึงอีกได้ดูกี่โมงเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรการ์ดเป็นการ์ดนะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นถ้าเกิดเปิดไปอีกแล้วยังไม่เห็นนี่ตลกแล้วนะอาจิกุยเห็นแล้วไหนดูซิหน่อยดูซิเฮ้ยก็ใช่ด้วยเขาเป็นในซีรีส์นะฮะที่เขานั่งไอ้นี่ของเขาลอยลอยที่มันตีมุงเออใช่นิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ด้านหลังเขาเขียนว่านี่ฮะ Climb and Eternity Fill Your Heart นะครับนิ่งสงบนะฮะเบิกบานแล้วก็เติมเต็มจิตใจของคุณเฮ้ยสวยซึ่งตัวแต่ละตัวในไอซีรีส์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีระดับการลอยของเขาด้วยนะใช่แต่ตอนนี้คือลอยพ้นมาแล้วเจอแสงพระธรรมชี้นำเห็นทางเจอแสงสว่างสิ้นเวรกันทีเดี๋ยวสิ้นเวรดีอ้าวอย่างนี้ไงนี่แต่ไม่ว่าคุณจะเจอแสงอะไรครับออปปัสจะสนองสายตาของคุณไม่ว่าจะเจอแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือ iPad ผมบอกเลยว่าออปตัสช่วยคุณได้นี่คือแว่นที่ชื่อว่า Splitfire นะครับเขาทำมาจากนี่วัสดุที่แบบบางมากๆนะฮะแล้วก็แบบแข็งแรงสุดๆดูพรีเมียมสุดๆที่สำคัญถนอมสายตาคุณด้วยนะครับผมถ้าเกิดสนใจแว่น Optus นะครับก็คลิกเลยที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแจ้งโค้ดใน Cross เนี่ยคุณจะได้ส่วนลด100บาทไม่ว่าจะแสงพระธรรมชี้นำเห็นทางแสงสว่างสิ้นเวรกันทีหรือแสงอะไรก็ตามมันทำอะไรคุณไม่ได้แน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากตัวลิมิเต็ดไว้อีกทีนึงในอ้อมใจด้วยแหมย้ำอีกทีนะไม่ต้องมาอเมริกานะตัวนี้สยามสแควร์วันเท่านั้นครับผมเดี๋ยวจะไปผิดที่ yeah. เราเคยคุยกันว่าของเล่นแร็กนาร็อกอะแม่งหายากมาก
ใช่ครับจำได้ว่ามีรุ่นพี่ที่ OS อยู่คนหนึ่งชื่อพี่บิวเขามีฟิกเกอร์แบ็กสมิธนั่งยองๆเขามีประมาณ 3-4 ตัวได้แต่ว่าในกล่องสุ่มเซตนั้นอ่ะมันจะมีอยู่ประมาณสัก 7-8-9 อาชีพได้มั้งพี่ยัดเพราะเราเคยเจอมาแต่ว่าเผอิญว่าตอนนั้นอ่ะพี่บิวเขาน่าจะไปงานอีเวนต์ของแรกเราล็อกนะตอนนั้นเขามีแจกงานแถลงข่าวอะไรสักอย่างนะเขาก็มีแจกมา 2-3 ตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเมื่อก่อนออนไลน์สเตชันมันมีหนังสือ weekly online ไงใช่เราทำเป็นสื่อใช่ครับแล้วเราก็ต้องไปทำข่าวแล้วเราทำหนังสือ RO ด้วยตอนนั้นอ่ะRO คลับนะครับผมนะฮะพูดผิดแล้วก็ฮาเหมือนกันไม่หรอกไม่ต้องไม่ว่าอะไรมันเป็นเรื่องผ่านมาแล้วไอ้สุโขหนังสือมันเป็นธรรมดานะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีอันนึงจำได้ไหมครับผมเคยพูดว่าผมไปญี่ปุ่นมีโอกาสไปญี่ปุ่นมาแล้วผมก็ไปได้เนนโดรอยที่เป็นแรกนาล็อกมาคุยกับพี่อาร์ตอยู่บอกว่ามันเป็นเบอร์ต้นๆเลยหายากมากเลยแล้วตอนนี้ผมไม่กล้าแกะเลยเพราะผมก็อย่างที่เราคุยกันว่าถ้าแกะออกมาแล้วเนี่ยน่าจะข้างในแต่ตอนนี้ฮะเราบังเอิญมาเจอครับนี่คือตัวที่เซียนได้มาไฮอันนี้ป่ะมันคือไฮพีทแต่ไม่ใช่เดี๋ยวมันต้องไอ้นี่อาร์คบิชอปอาร์คบิชอปมันสูงกว่าไฮพีทไปขั้นนึงมันคลาส 3 ใช่แล้วครับเป็นเนนโดรอยนะครับแล้วก็แบรนด์ RO ที่เป็นตัวแอนาล็อกเก่าด้วยแล้วเป็นนัมเบอร์132เท่านั้นเองครับผมผมเพิ่งเกิดปัจจุบันตอนนี้อย่าลืมนะครับว่านัมเบอร์ของเนนโดรอยพุ่งไปถึง 2,000 กว่าแล้ว 2,100 กว่าด้วยถ้าผมจำไม่ผิดเหรอ2แล้วเหรอใช่ครับเชี่ยฮะเนี่ยฮะแล้วก็ที่ร้านนี้นะฮะเฮ้ยแต่ว่าโลโก้ข้างล่างอ่ะมันดูไม่เหมือนโลโก้แรนาล็อกเกมเลยว่ะเออเป็นน่าจะล็อกมังงะมังฮวามั้งอาจจะนะครับผมไม่มังวามันก็เป็นอย่างนี้มันอีกอันนึงอ่ะจำไม่ได้ละแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นลิขสิทธิ์ของทางญี่ปุ่นแต่คุณผู้ชมเป็นไม่ได้บอกหน่อยว่าไอ้โลโก้แบบเนี้ยใช่ไอ้โลโก้แบบเนี้ยมันมาจากไหนอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยเหมือนกันแล้วก็นะฮะตอนนี้นะครับอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่เฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักเป็นงานกล่องแล้วก็แบบว่ามีเป็นพวงกุญแจนะครับผมใช่กล่องของเล่นนะแล้วก็เป็นเหมือนอะคริลิกเพ้นลายตัวละครอยู่ข้างในถ้าเกิดใครแบบชอบงานจิ๋วๆปิ๋วๆอะไรเงี้ยอันนี้เหมาะแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะผมจะไปซื้อไปแล้วเอาไปตัดเพิงกุญแจมันออกแล้วทำเป็นของเล่นจิ๋วเล่นกัน1ต่อ12ได้หรือเปล่านะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล่องสุ่มแปลกๆที่ร้านมหานทอยนะครับเป็นของไอ้เรียกว่าโทคุซัสึป่าววะเรียกโทคุซัสึจะนับไหมวะมันเหมือนคนใส่ชุดมาสคอตอ่ะเอางี้กันของซูบุระย่าไลแอคชั่นซูบุระย่าก็คือที่ทำไออุลตร้าแมนครับก็จะมีเนี่ยบูสก้านะครับแล้วก็ตัวอื่นๆผมก็ไม่รู้จักแล้วก็อยู่ที่ตรงกล่องเนี่ย6ตัวทั้งหมดดึ๊ดออกมานะฮะถูกต้องสุ่มละ250ซึ่งถ้าเกิดใครอยากดูตัวจริงนะครับนี่เรามีให้ดูครบเซตเลยคือสามารถซื้อครบเซตก็ได้นะครับหรือจะสุ่มก็ได้แล้วแต่ฟีลลิ่งนะครับใช่พี่เขามีขายแต่ผมบอกเลยนะผมไม่ได้กวนนะแต่ผมเกิดไม่ทันจริงๆผมไม่รู้จักว่าบูสก้ามันคืออะไรนะฮะเมื่อก่อนอุลตร้าแมนเห็นพี่เขาบอกฮะก่อนอุลตร้าแมนอีกก็คือพูดง่ายๆก็คือทางซูบุระย่าอาจจะทำพวกนี้มาก่อนแล้วพังอุลตร้าแมนเป็นคนใส่ชุดแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็อะแดปมาจนเอาแบรนด์อุลตร้าแมนมาได้ก็ได้อาจจะอย่างนั้นนะฮะไอตัวนี้อาจจะแบบเป็นต้นฉบับของคินิกุแมนก็ได้มึงไว้เด็กสะดือจุนอุ้ยเฮ้ยแล้วดูนู่นเมื่อกี้เซียนแบบดูฮือฮามากอ๋อครับผมดูฮือฮามากเลยนะฮะฮือฮาอีกแล้วใช่แล้วนะครับก็ไม่แน่ใจต้องมาดูว่าฟังก์ชันเขาออกมาเป็นยังไงนะก็คือเคนชิโร่นั่นเองแต่เคนชิโร่ตัวนี้นี่บอกได้เลยว่าคลาสสิกมากนะครับเพราะว่าทรงผมยังเป็นทรงผมบุสลีอยู่เลยทรงผมเขาจะสูงๆเห็นไหมฮะหัวเขาแบบว่าตีโป่งนิดนึงนะฮะถือว่าเฮ้ยก็ไม่แพงนะแต่เป็นนาฬิกาปลุกผมไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่าฟังก์ชันมันยังใช้ได้อยู่ไหมทำไปเล่นไปนะตัวนี้มีฟิกหายากเยอะนะครับมีไซส์บาเรียวนี่ก็เป็นชุดผ้าใช่ไหมฮะใช่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนี่คนเหล็กฮะ2กับ3ลูแปงนี่คุณไปมีหรือยังนะนะครับผมลูแปงก็หลายโฉมนะพี่ใช่นี่ด้วยแล้วก็เท่านั้นไม่พอถ้าเกิดตรงนี้ยังไม่ครบอีกนี่ฮะข้างล่างสาวๆของเขาอีกเฮ้ยคุณย้อนกลับไปดูข้างบนหน่อยดิคุณเห็นไอ้ตัวสกัดข้างหลังป่ะไหนสกัดเกงบราซิลเนี่ยหรออ๋ออันนั้นน่าจะงานอะไรเงี้ยอะไรนั้นป่ะสกัดเกงผ้านะคุณเกงผ้าแต่อันนี้สีเพย์2สีใจ2สีใจ2เฮ้ยมันแอคชั่นฟิกด้วยนะใช่เป็นแอคชั่นฟิกใช่ๆงานอะไรวะตัวใหญ่มากเลยใช่สตอมป่ะไม่ใช่มั้งสตอมไม่น่าใหญ่ขนาดนี้เออว่ะใหญ่มากเลยทะดากระชิงออนไลน์ใช่ครับ
อันนี้ตอนนี้ดอลลี่มันบินไปทำงานที่ไต้หวันใช่แล้วก็วันนี้มันเข้าพอดีครับเป็นป๊อปอัพพาเรดของน้องเฟอร์บี้อะไรวะอยู่ดีๆก็ไปเฟอร์บี้ครับเฟอร์บี้ทำไมไอ้ดนมันถึงเรียกเคอร์บี้ว่าเคยีวะเคยีใช่ไหมทำไมวะมันเป็นมุกสมัยเมื่อก่อนที่พวกกูคุยกันอ่ะมันจะเรียกไอ้นี่ว่าเคยีกันเฉพาะกลุ่มด้วยก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเขาซื้อนะฮะเพราะว่าจริงๆผมก็เชียร์เขาหลายโปรดักต์แต่ตัวนี้มันสวยเพราะว่าเนี่ยฮะเขามีการไล่สเก็ตดาวทำเอฟเฟกต์แล้วก็งานในตัวใหญ่ด้วยที่สำคัญคือตัวใหญ่เอาจริงๆตอนไปมาซารุนี่อยากต่อยท้องอ่ะครับเพราะว่าชี้อะไรก็ไม่เอาในที่สุดเราก็ได้เห็นคอลเลกชันเฟอร์บี้ของไอ้ดนมันเฟอร์บี้5432อันนี้กระชิงออนไลน์ฮะกระชิงออนไลน์ส่วนอีกคนนึงรอตอบใช่ไหมกระชิงออนไลน์เหมือนกันแต่ยังไม่ตอบไม่รู้เอาไม่เอาน่าจะถ่ายงานอยู่กับครับเด็กรวยนะฮะเพราะวันนี้สายเขานี่ยังมาอันนี้เป็นน้องเนียครับผมเมียชิมอนแล้วก็จองพอดีอีกคนเป็นโยโกทาคาโน่เฮ้ยโยโกทาคาโน่ดาราเก่าปะดาราเก่าครับพี่ใช่ไหมใช่ครับพี่เป็นเขาเป็นคนไทยแต่ลูกครึ่งญี่ปุ่นปะใช่ครับผมอันนี้โยโกเฉยๆไม่ทาคาโน่นะครับผมโยโกมือสไนเออสไนเปอร์นะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ของอนิเพล็กอืมนะครับผมอันนี้เพลงนี่จริงๆแล้วถ้าเกิดชุดผ้านี่บางทีเขาจะเป็นผ้าให้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีนะครับก็แอคชั่นก็ประมาณนี้เออตัวนี้นุ่มน้อยห่มน้อยใช่แต่ต้องบอกกันว่าในกล่องนี้ไม่มีหินให้นะฮะถ้าเกิดอยากวางอย่างนี้ต้องไปหาหินเอาเองเออมีไหมวะถ้ามีจะตลกมากถ้ามีก็น่าจะเป็นแบบกลวงๆหน่อยอ่ะเพราะว่าน้ำหนักมันเบาอันนี้ขอโทษเลยครับไม่เข้าใจมากๆมีหน้าเปลี่ยนเนี่ยเข้าใจเออแต่นมทำไมต้องเปลี่ยนด้วยเพราะอะไรวะเออเหมือนกันด้วยวะอ๋อเวลาทำแอคชั่นแล้วแบบว่าบางทีแขนอะระยะแขนของตัวละครมันจะต้องเบียดอ๋อมันเป็นนมหนีบแบบอย่างนี้อ๋อพี่อิ๋วถือว่าพี่อิ๋วสังเกตดีฮะผมไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ฮะนี่ไงรีบอนครับผมฮิบาริเคียวยะมาแล้วนะฮะแต่ว่าไม่มีคิมไม่มีฮีเบิร์ดอุ้ยเออว่ะทำไมไม่มีฮีเบิร์ดวะไม่มีครับผมแต่มีทอนฟามาครบมาครู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีของที่แบบว่าตามกระแสนะที่น่าจะขายได้อย่างแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยฟิกมาเดดพูลนี่ก็ 2,250 นะครับเผื่อใครแบบดูหนังและอินแต่ต้องไปหาวูเวอรีนหน่อยนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นดอยที่ช่วงนี้กระแสเริ่มซาลงแล้วกับเอลเดนลิงนะครับนี่เห็นป่ะโอ้โหนัมเบอร์ไปไกลฮะฮะแม่มดน้อยแรนนี่นะครับใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วในบรรดาลูกของมาริกานี่แรนนี่มันดูจะมีเหตุมีผลที่สุดแล้วไม่วะแต่ทุกตัวมันก็มีดำมีขาวมันเป็นตัวเทาๆอ่ะครับผมเอาเป็นว่าน่าสงสารหมดรอมาอยู่พักนึงครับแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในซีรีส์ Star Wars ที่ผมบ่นบ่อยมากด่าบ่อยมากเย้แต่พอเห็นของแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ควรต้องมีไหมสตาร์วอร์ดิไอโคไลท์คู่แฝดยุคหินคู่แฝดเลยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าตัวหลักเอกทั้งคู่ครับก็คือจะเป็นฝาแฝดกันระหว่างโอชากับเมย์ซึ่งผมไม่สปอยแล้วกันว่ามันดำเนินเรื่องยังไงแต่ว่าดูจากของเล่นแล้วถ้าทุกคนสังเกตก็จะเห็นว่ามันดูแตกต่างกันใช่ไหมเพราะอันนึงอันเนี้ยจะเป็นโฉมแบบดูเป็นเขาเรียกทหารทั่วไปเป็นคนทั่วไปกิ๊กแต่อันเนี้ยเป็นแอสซินก็ไปดูในเนื้อเรื่องแล้วกันแต่ถ้าถามผมก็ถ้ามีเวลาก็ดูครับถ้ามีเวลาก็ดูถ้าไม่มีเวลาไม่ต้องดูแต่อย่างนั้นเลยเหรอวะจริงๆโอ้โหกูไม่อยากพูดเลยมันจะเป็นการเป็นช่วงคนบ่นหนังในทันทีนะกูรู้สึกว่าดูไป8ตอนน่ะดูกูดูอะไรอยู่วะมันมีความไม่สมเหตุสมผลหลายอย่างถ้าตัดเรื่องโว้ของไปเลยนะครับเอางี้สปอยเลอร์แล้วกันช่วงแบบอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลบ้างตอนแรกเดินเข้ามาอยู่ดีท่านคือเจไดใช่ไหมต่อสู้อะไรโจมตีข้ามาอยู่ดีก็ไปสู้ไปท้าสู้แบบงงๆเว้ยแล้วก็สู้กันแบบเหมือนแบบยิบมันเหมือนจอนวิคแบบมัดปะโปปะอันนี้ก็เอ๊ะหนึ่งเอ๊ะที่ผมไปหนักที่สุดไม่ทำไมเจไดมันไม่สู้อย่างนั้นหรอปกติมันเป็นไลท์เซเบอร์แล้วใช้ฟอร์สสู้กันถูกป่ะมันไม่เคยมีการใช้มือใช้หมัดอะไรอย่างนี้ครับซึ่งพอเข้าใจได้ว่าเจไดไม่ทำร้ายคนที่ไม่มีอาวุธครับแต่ไอเนี้ยมันมีอาวุธแต่ว่าตอนนั้นแค่ยังไม่โชว์แค่นั้นแล้วมันก็สู้แบบก็รู้สึกแปลกๆว่าอยู่ดีก็ไฟมีแต่มึงเป็นนักฆ่านะเขามีความตั้งใจว่าจะต้องฆ่ามาสเตอร์เจไดสี่คนนี้ให้ได้แต่แบบส
ไฟมีแล้วมันถึงไม่รอดสังหารวะใช่กูก็งงเหมือนกันสองคือตอนที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันสนุกหลายๆคนบอกว่าสนุกตอนนี้คือตอนที่ดีคือตอนที่5สู้ฉากสู้โอเคสนุกแต่กูรู้สึกไม่สมเหตุสมผลอย่างนึงคือฝั่งซิดแม่งโผล่มาละโผล่มาระเบิดพลังบึ้มหุยปรมาจารย์เจไดแม่งกระเด็นหมดเลยสู้ไม่ได้มีตายด้วยแต่มึงสู้สูสีกับพาดวัน1คนน่ะที่แบบเพิ่งฝึกอ่ะพลังก็ไม่ค่อยมีอ่ะแล้วสู้แบบสู้ไหวสู้สบายแบบปะทะกันสบายสบายแล้วก็มีแบบเฮ้ยช็อตๆจะพลาดปุ๊บมีอาจารย์มาช่วยคนนึงผมก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วมาสเตอร์เจไดที่มึงปิวๆนั่นน่ะที่มันนอนกองนั่นคืออะไรวะเลทไม่ค่อยดีอย่างนี้หรองงเหมือนกันผมก็งงเหมือนกันอาจจะแบบเป็นมันก็ไม่ทรงตัวประกอบนะมันก็เท่ากับพันธวันคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าทำไมอ่ะนี่ยังไม่รวมมี question ใช่ยังไม่รวมตอนอื่นอีกนะครับยังไม่รวมตอนอื่นอีกนะที่แบบผมรู้สึกว่ามันมีคำถามตลอดเวลาทุกตอนที่ดูนะครับแล้วจะบอกด้วยว่ากระแสช่วงนี้เขาไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆจังหวะนี้คือ Star Wars มาอีกเกมก็มาด้วยเอารอซึ่งมันก็มาคลิกๆประมาณนี้ใช่นะครับผมก็ถ้าเกิดเนื้อเรื่องในนี้ดูลุ้นไม่ได้ลองดูเกมมันก็ได้โอ้โหเกมก็มีกระแสเหมือนกันเอาเหรอโอ้ทำไมอ่ะทำไมตัวละครมันจะเห็นชัดว่ามันจะมีความส่วนคนส่วนใหญ่จะบอกว่ามันจะโวกประมาณนึงซึ่งอันเนี้ยก็จะรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องกันอีกทีเพราะว่าถ้าเป็นเกม Star Wars อ่ะถ้าเนื้อเรื่องมันโดดเด่นอ่ะแล้วมันแก้ข้อด้อยนี้ได้อ่ะผมโอเคแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้แต่ว่าภาพรวมทั้งหมดที่ออกมาดูอ่ะมันดูก็ทั่วๆไปครับรวมไปถึงเรื่องราคาปัจจัยหลักที่เขาบ่นกันคือเรื่องราคามันค่อนข้างสูงแต่ว่าทุกอย่างกราฟิกอะไรเงี้ยมันดูธรรมดาไปหน่อยก็เดี๋ยวต้องรอดูตอนออกดาวมันใหญ่มากเลยนะใช่มันอาจจะใหญ่แค่ดาวหรือเปล่าอาจจะแบบดาวใหญ่แต่วงวางวงวางหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูในเกมอีกทีนึงเพราะเกมเพลย์ที่เขาปล่อยมาก็ณตอนนี้ผมดูแล้วก็ยังเฉยๆครับผมทรงๆยังไม่รู้สึกว่ากล้ากดซื้อเท่าไหร่นี่ไงมีดนี้เลยคุณผู้ชมมีดนี้เลยมีดนี้เลยมีดที่แทงปรมาจารย์เจไดได้สองสามเล่มเนี่ยมีดนี้เลยไว้ป่าไว้ป่าตอนแรกไปหน่อยนึงนั่นแหละแล้วมันดูแล้วมีคำถามแล้วก็อันนี้มันจะเข้าแก๊ปอีกอย่างนึงที่ผมอะเลือกอยากเก็บ Black Series หลังจากที่ตอนนั้นเราคุยกันว่าแบบเฮ้ยเราควรจะถ้าเราเก็บอย่างใดอย่างนึงอ่ะมันดูทรงพลังดีที่จะมาสปาดใช่มั้ยก่อนหน้านั้นด้วยที่เราคุยกันมึงเนี่ยเริ่มจะแบบเบนเข็มไปเลโก้ล้วนฮะผมมันก็จะมีตัวจุดอันนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบอันนี้ครับข้างๆนี้อ่ามันเรียกว่ามันเหมือนหนังสือเออใช่มันสวยใช่รวมไปถึงข้างหลังมันก็จะมีประวัติผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ซีรีส์นี้น่าเก็บใช่น่าเก็บแม้ว่ามันอาจจะแบบผมไม่ได้กะเก็บลงทุนหรอกแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมชอบ Star Wars อ่ะครับผมก็น่าจะเก็บอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่แปลกว่ะแปลกตรงที่สมมติว่าคนที่ดู Star Wars อ่ะเค้าเหมือนแบบเหมือนด่านะแต่ก็ยังซื้อของอยู่อ่ะคนดูเป็นมั้ยแปลกตรงนี้เหมือนมึงอ่ะมึงด่าโปเกมอนกันมึงก็ซื้อถูกป่ะด่าโปเกมอนแต่มึงก็เล่นเกมอ่ะไม่กูซื้อมาเพื่อที่ด่าได้เต็มที่ด่าแคมเมเดอร์แต่ก็ดูก็แบบนี้แหละมนุษย์เราก็โลกจิตแค่นี้แหละมันเป็นกับทุกเรื่องเหมือนกันนะหลายเรื่องมากเลยที่มันเหมือนว่าเราบ่นเราด่าก็จริงแต่เราด่าด้วยความที่เรารักสิ่งนั้นมากๆอ่ะทำไมมือไม่ทำให้ดีทางที่เราคิดว่าหรือเราเห็นตัวเปรียบเทียบว่ามันทำได้อ่ะมันสามารถทำได้ดีกว่านี้อ่ะหรือแบบมันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้มันเป็น first impression มากกว่าผมว่าโดยส่วนใหญ่นะแอคชั่นแรกที่เราจะเจอเลยจะเป็น first impression มากกว่าอย่างไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยไอ้นั่นไอ้ไรเดอร์ไฟอ่ะไอ้เหี้ยมึงเอาไฟแดงมาทำให้กูดูทำไมอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไฟแล้วสุดท้ายทุกคนก็รักมันนะฮะประมาณนี้จีกันดำนะจีกันดำตอนแรกคนจีกันดำเลยสุดท้ายขอบคุณบ้างเวอร์ตอนหลังเป็นไงล่ะทุกคนแม่งเบียวก็ฟิงเกอร์กันหมดเลยบ้ามันเพราะหลังจากนั้นน่ะบีมเซเบอร์ไอ้อะไรนะบีมไรเฟิลสองกับไอ้กระบอกคู่ทำลายได้ทั้งโคโลนีมันก็คงไม่ต่างกับแค่มือกูมือเดียวนักหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นะครับได้ครับส่วนอันนี้นะฮะเป็นของค่ายเนก้านะครับก็คือตัวโรโบคอปนะฮะสวยว่าแต่โรโบคอปอันนี้นะฮะเขาจงใจทำสีล้อนะครับก็จะเป็นล็อกเก็ตแลนเชอร์นะฮะเป็นอย่างนี้
คุณทำไมตัวมันเป็นไฟๆอ่ะเซียนไฟมันลุกมันคือไงมันเหมือนกับเขาคงโดนโจมตีมาก่อนแล้วตัวเขาลุกแล้วเขาก็ยิงสวนออกไปอย่างนี้นะครับเออเฮ้ยสวยว่ะเออยิ่งวางข้างแบบนี้นึกถึงเกมเออเหมือนเกมไฟคอมเลยเกมซูเปอร์ของโรโบคอปเลยนะฮะแต่ว่าสีแม่งก็ดูใช่ด้วยอาร์ตใช่ป่ะเออนะฮะเออว่านะครับผมก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะแต่อันนี้คือลิขสิทธิ์ของทางเลก้าเลยนะฮะใช่ครับผมก็เขาก็ยืนยันนะครับว่าตัวลิขสิทธิ์นี้ทำตัวภาพเนี่ยโรโบคอปตั้งแต่ปี1987แล้วมาผลิตใหม่ในปี2024นะฮะ2014นะฮะขออภัยเออใช่ครับนี่ประมาณนี้เฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้ก็เจ๋งดีนะฮะแปลกดีแปลกดีเออแต่นี่เดี๋ยวผมก็คงกระชิงไปแหละเฮ้ยกระชิงเลยเหรอเยเดอร์กระชิงคู่ครับแสดงว่าที่นี่มันช่วยไม่ได้อะของถูกเพราะเลยรู้ป่ะเพราะว่าถ้าบอกว่ามาจากภาคีสะพานเหล็กปุ๊บที่ร้านสมายลี่แองเจิลนะฮะพี่เขาลดให้ 10% 10% ไปเลยครับเพราะงั้นฝากมาเยี่ยมเยียนกันได้เพราะมันมีของแบบงานอื่นเต็มไปหมดเลยนะที่เป็นฝั่งครับผมเขาเรียกฝั่งตะวันตกครับผมเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Marvel DC เต่านินจาทรานสฟอร์เมอร์เย่เย่เต็มไปหมดเย่เย่จริงๆเขามีปืนไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกปืนเนิร์ฟปืนเนิร์ฟปืนเนิร์ฟปืนก็เจ๋งดีเนี่ยมึงก็อิ๋วมึงก็หาปืนเนิร์ฟสักกระบอกนึงอ่ะเพราะว่าตอนนี้ติดเซเลตฮะมันปืนไม่เหมือนจู้หยดปืนจู้หยดโอ้โหพี่ก็อยากให้มีเซนพี่ก็อยากให้มีเซนอันนี้โอ้โหแบทโมบิลอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นแบทโมบิลโฉมเขาเขียนว่าเป็นแบทโมบิลภาคของดาร์กไนท์ฮะของดาร์กไนท์ไวท์ไนท์ของไวท์ไนท์เหรออ่าใช่ครับผมโอ้20นิ้วใช่ไหมใช่ครับโคตรใหญ่ไซส์ตามกล่องคือขนาดของรถจะเท่ากล่องนี้โอ้โหโคใหญ่มากแต่ผมไม่เคยเห็นโฉมที่เป็นอย่างนี้นะนะไม่เคยเห็นโฉมที่เป็นอย่างเงี้ยมันน่าจะมาจากคอมิกป่ะน่าจะมาจากคอมิกเออใช่ใช่ครับแล้วก็เหมือนเดิมนะนี่ใส่กับฟิกได้ใช่ครับสนุกเขาจะมีปุ่มกดนะฮะแล้วฝาจะเปิดขึ้นนะฮะแล้วบอกก็จะเด้งขึ้นปุ๊บแล้วฟิกก็กระโดดขึ้นมาไว้พอให้ใส่ฟิกเข้าไปนะฮะเป็นนี้อันนี่กดด้านข้างนี้กดด้านข้างตัวนี้นะคุณหนูซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาทำไซส์นี้มาแล้วคันหนึ่งคือคันคลาสสิกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไอคันที่เป็นแบทโมบิลใช่แต่นี่คือคันรุ่นใหม่นะฮะก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็จัดไปได้เลยนะครับราคา 3,500 บาทนะครับอย่าลืมนะครับบอกว่ามาดูจากภาคีสปาร์เล็กลดไปเลย 10% นะครับผมก็ลดอีก350ก็เหลือ3,000ต้นถ้าคุณเป็นแฟนมอลลี่คุณต้องมีตัวนี้ครับบอกว่านี่คือ Fortune Cat หรือว่าแมวฝักแมวกวักแมวกวักให้แก้ให้กูสุดด้วยไม่นะก็ดูหน้าคุ้นๆไหมคุ้นๆไหมเออก็เขาเป็นศิลปินก็คือ Kenny Works นะฮะก็คือคนที่ทำมอลลี่ที่โด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วจักรวาลในตอนนี้ว้าวแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยออกมาก่อนเป็นคาแรคเตอร์ตัวแรกแต่ไปมามอลลี่ดังกว่าซะงั้นเพราะว่าตัวนี้อาจจะไม่จือปากแน่ๆซึ่งซีรีส์นี้ก็จะมี10ดีไซน์เป็นแมวกวักทั้งหมดเลยครับนะครับแต่ก็จะมี2ซีเกตมีซีเกต2โต2โตถูกต้องถ้ามี12นั่นแหละถ้าจะเก็บครบนะฮะ อันนี้ล้าตรงซุ่มละ200บล็อกละ 2,000 เปิดให้ดูเป็นตัวอย่างเปิดให้เด็กมันดูอุ๊ยอยากได้สีอยากได้แมวดำอ่ะเออเหมือนกันคิดว่าแมวดำสวยเออขอคัตตุ้งหน่อยคัตตุ้งแต่ว่าถ้าจะเอาไปตั้งหน้าร้านค้าอะไรเงี้ยโอ๊ยต้องแล้วไม่ต้องแล้วได้ละนี่อู้เปิดมานี่มีเบาะมาให้เบาะน้องสีทองสรุปเป็นซีเคทจ้าตึ๊ดดึ๊ดถือเตรียมกดกระดิ่งไปเลยซีเคทแตกติ๊ง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 อุ้ยตัวขาวหน้ากล่องเลยป่ะนี่เฮ้ยทำไมแขนมันขยับได้ด้วยวะเอาไว้กวักไงเฮ้ยแขนขยับได้เดี๋ยวเอาไว้กวักนี่ไงเออว่ะมันเด้งเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยคุ้มว่ะเฮ้ยมันดีอยู่นะเออว่ะเนี่ยเพราะว่าหน้าร้านมันจะชอบมีแมวกวักกันใช่ไหมเจ้าอ่ะใช่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 โจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้แนะนำอ๋อแล้วก็มีหมอนรองนี่อันนี้เป็นหมอนรองกระดูกครับผมลองเบาะนั่งนี่ว้าวเอออย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยเนาะหูละ200เองเออราคาย่อมเยามากผมอยากเปิดอีกอันนึงเดี๋ยวขอโทษนะครับว่าพี่อยู่ลองวางให้น้องก่อนดิวางเสร็จใช่ป่ะแล้วเราแล้วสมมติว่ามันเหวี่ยงระยะไหนสมมติว่าอ๋อมันได้ระยะสั้นๆนึงเหร
ก็ได้แค่นั้นแหละพี่อ๋อได้แค่นี้นะเออได้แค่กระดิกกระดิกกระดิกเออโอเคโอเคโอเคชักกระดุกชักกระดิกอยู่อย่างนั้นอ่ะโคตรเก่าเลยแมวลายวัวนี่อ่ะมาอีกตัวนึงสีดำหน้าตาเป็นแบบนี้ซีเคทต้องมาเฮ้ยดูจากฐานแล้วเฮ้ยฐานเงินเอาละแปลกๆแล้วฐานไม่เหมือนชาวบ้านฐานดูเทียร์สองแปลกๆแล้วดูตัวดีกว่า3 2 1ชึ้งเฮ้ยแมวลายเสือเว้ยเออคนวิ่งโคซิงโคแซดนี่รอจะต้องใส่อย่างแบดของเดินตุ๊ตุ๊แต๊ดแต๊ดนี่แมวลายเสืออ่ะเทียร์2เทียร์2ไม่ไม่มันไม่ได้เทียร์2ขนาดนั้นโทนสีโทนสีน่ารักเออเขาก็เลยไม่ให้มันดีแล้วไม่ถ้าถามมันทองมันจะดูคลื่นไปหมดใช่ใช่เออนี่เป็นแบบนี้เนาะเออเนี่ยเอาไปตั้งหน้าร้านค้าเนาะเออดูกวักกวักตลอดเวลาเออนะชวนกวักเงินกวักทองสุ่มละ200เองคุณถูกถูกบล็อกมา 2,000 ถ้าคุณทำการค้ากิจการนะครับก็จัดไปยกเซตขอให้ได้ซีเคียกันทั่วหน้าเย้มันเดย์บรูซชุดใหม่นะครับเป็นชุดที่ฉันเซ็งในร้านกาแฟเหลือเกินซึ่งแน่นอนว่าตัวมันจะเป็นกามายีครับผมครับซึ่งระวังนะเลอะง่ายมากสกปรกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมไอเนี้ยผมซื้อไปอ่ะแล้วมันหล่นแล้วพื้นมันเป็นแบบมันค่อนข้างสกปรกแม่งดำเลยโอ้โหนะครับดำเลยแล้วก็ระวังด้วยเวลาสมมติเราย้ายของเก็บของทุกนั้นนี่แล้วมาจับเขาถูกต้องนะฮะก็นิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างก็จะเป็นแบบเหมือนนั่งเซ็งอ่ะในนั่งเซ็งในจำลองก็เป็นสตาร์บัคแล้วกันเป็นเหมือนเซ็งยืนเกาะตู้เค้กก็เซ็งครับผมต่างเคาน์เตอร์ซื้อของก็เซ็งแม่งซื้ออะไรก็ไม่รู้เซ็งไปหมดมีทั้งหมด6ลายแล้วก็มีซีเครตด้วยครับผมซีเครตนี่มีอะไรเชื้อโรคตอมๆอะไรไม่รู้อ่ะอุ๊ยเหลือ2ซุ่มอ่ะเดี๋ยวซื้อฝากแฟนนักสุ่มดีกว่าเหรอเฮ้ยกล่องบุบกล่องบุบพี่เอาเลยผมเอาไว้กล่องนี้ผมว่ากล่องไม่บุบผมไม่เชื่อหรอกว่ากล่องบุบมันจะได้แล้วมาดูกันซีเกตคือเบอร์7ว่ะมันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7แต่จริงกูชอบตัวกบเฉยเลยนะเพราะมันได้เครื่องทำกับถ้าได้กบคุณเอาไปผมขายต่อให้เลยออกมาเป็นโอ้มาแล้วหยิบมาเลยมีคอมมั้ยมีคอมมั้ยตัวคอมมั้ยใช่มั้ยโน้ตบุ๊กป่ะมันมีอะไรใส่ๆด้วยไม่รู้อ่ะมีการ์ดไหมโทษทีไม่มีด้วยอ่ะต้องแกะสินะเรามาดูตัวกันเลยดีกว่าอุ้ยกาแฟ6อัจเกยอัจเกยกาแฟ6โทษทีกาแฟ6อัจเกยเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟได้บ่อยเซ็งว่ะอัจเกยเบอร์อะไรเนี่ยอย่าบอกนะซีเคทนี่ๆๆๆเบอร์1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 เอาจะเกยมาตลกเออได้ๆๆน่ารักน่ารักอาจจะเกยอาจจะเกยซึ่งต้องเอาไปอยู่ในเซตของเขาใช่เออเอาไปอยู่ในเซตของเขามันจะฮามันจะฮาเออแต่มันตลกทำอะไรก็ช่วยไปหมดเลยใช่ถ้าใครชอบนะ